ส่วนครับตอนนี้ซูเปอร์ซับไทยแลนด์ครับก็อยู่กับทางด้านของนะครับเสี่ยเหน่งครับคุณสุภสิทธิ์ลีลาฤทธิ์นะครับซึ่งวันนี้มาชมเกมนัดที่ครับ BG นะครับบางกอกการ์ดก็อุ่นเครื่องกับทางด้านของไทยฮอนด้าครับก่อนอื่นก็คงจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องครับเป็นในระดับดิวิชั่น2กันก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับฤดูกาลหน้าครับรังสิต FC ครับมีการเตรียมทีมอย่างไรครับผมก็ตอนนี้เราก็เตรียมทีมแล้วนะครับแล้วกลับมาทําเองแล้วก็มีโค้ชเป็นมารุยาม่านะครับเป็นโค้ชของสโมสรเราแล้วก็เริ่มเตรียมทีมเรียบร้อยแล้วครับก็นโยบายก็จะเป็นเวทีให้สําหรับเด็กเยาวชนของบอกาเอฟซีได้เล่นนะครับโดยเฉลี่ยเด็กที่เล่นเนี่ยประมาณสัก18 19 20แต่อยู่ในระยะเกณฑ์เฉลี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวต่างชาติเสริมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับนโยบายก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นเวทีที่จะปั้นเด็กเพื่อขึ้นสู่ชุดใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับผลงานของน้องๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรังสิต FC ครับผมก็ปีที่แล้วเราไปรวมกับกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางนั้นทำไปก็มีเด็กของเราบางส่วนก็ส่วนใหญ่ในเวทีของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของ เป็นเวทีให้เด็กเล่นมากกว่านะครับครับผมไม่ได้เน้นเรื่องผลงานอย่างซีเรียสแต่ไม่ใช่หมายความว่าผลงานเราจะไม่สนใจอะไรเลยนะครับแต่ว่า priority คือมีเวทีให้เด็กเล่นแต่ว่าถ้าผลงานก็ต้องเน้นเหมือนกันครับผมแล้วก็พูดถึงปีหน้าครับนอกเหนือจากเด็กในโครงการที่อยู่ในส่วนของพนักฟุตบอลกับทางด้านของบางกอกการ์ดแล้วมีการเสริมทัพเอาหมายว่าไปดูตัวจากชื่ออื่นอะไรมาหรือเปล่าครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆของสโมสรทั้งหมดนะครับเพราะเราเด็กอยู่ในโครงการเราค่อนข้างจะเยอะครับผมเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยเด็กที่เราเล่นอยู่16 17ก็จะเริ่มก้าวขึ้นมาแล้วก็จะเล่นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นจังหวะที่พอเพราะว่าเราคัดเด็กพวกนี้ตั้งแต่9ขวบ10ขวบมาอยู่กับสโมสรครับผมแล้วก็ความคาดหวังครับสำหรับฤดูกาลหน้าซึ่งแน่นอนว่าโซนกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางเราค่อนข้างจะแหมแข่งนี่แต่ละทีมที่เตรียมกันน่าดูครับครับก็เราก็คาดหวังว่าจะติดท็อปของตารางให้ได้นะครับเพราะว่าแต่อย่างไรก็แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเนี่ยแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วก็ความเพาะบ่มของสโมสรมาเนี่ยผมว่าเด็กเหล่านี้ก็มีประสบการณ์ที่ดีครับถ้าติดท็อปหัวตารางได้ก็เป็นเป้าหมายครับครับผมแล้วก็สุดท้ายสุดครับถ้าพูดถึงฟุตบอลครับครับพี่เหน่งนึกถึงอะไรครับฟุตบอลครับแหมคำถามมันค่อนข้างจะกว้างนะกว้างมากนะฟุตบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงสโมสรในปัจจุบันนะครับเราสร้างสโมสรเพราะนั้นโครงสร้างของสโมสรมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างทําทีมฟุตบอลทําทีมง่ายจะทําสโมสรฟุตบอลเนี่ยสมัยนี้ทํายากครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงฟุตบอลเราต้องคิดถึงสโมสรเพราะนั้นสโมสรประกอบด้วยเยาวชนผู้เล่นโค้ชชิ่งสตาฟนะครับแล้วก็แฟนบอลอันนั้นคือสิ่งทั้งหมดครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่เหน่งสุภสิทธิ์ลีลาฤทธิ์มากๆนะครับก็ยังไงครับกองเชียร์ก็ฝากติดตามผลงานของรังสิต FC ซึ่งปีหน้านะครับก็เรียกว่าใช้ตัวผู้เล่นของเยาวชนเราล้วนๆเลยนะครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจและติดตามผลงานเนื่องจากเชียร์ทีมพี่แล้วก็มีทีมน้องด้วยนะปีหน้าครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ